สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาพับเหรียญปวยทานลูกมะปางกันนะคะนำริบบิ้นความยาวอยู่ที่60ซมพับแบ่งให้ปลายด้านหนึ่งยาวกว่าเล็กน้อยแล้วก็ตัดปลายทั้งสองออกนำเส้นที่1ตั้งไว้นะคะแล้วก็เส้นที่2คล้องเส้นที่1เส้นที่3คล้องเส้นที่2ส่วนเส้นที่4ก็สอดเข้าไปในช่องที่1แล้วก็ควักเส้นที่3เข้าไปนะคะแล้วก็ดึงให้มันกระชับนะคะนำขั้วผลไม้ที่เราเตรียมไว้นะคะมาสอดเข้าตรงกลางในช่องนี้นะคะโดยเราจะเอาขั้วหันลงด้านล่างนะคะแล้วก็ดึงให้มันแน่นนะคะต่อไปเราจะทำฐานแปดนะคะโดยนำริบบิ้นด้านล่างขวาพาดขึ้นไปด้านบนอย่างนี้แล้วก็พาดทบกันไปมานะคะจนเส้นสุดท้ายเราค่อยสอดล็อกริบบิ้นนะคะการทำผลมะปางนี้เราจะจับริบบิ้นขึ้นมา6เส้นเลยนะคะนำเส้นที่1ขึ้นตั้งไว้แล้วก็เส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่3ทับเส้นที่2เส้นที่4ก็ทับเส้นที่3เส้นที่5ก็ทับเส้นที่4เส้นที่6ก็ทับเส้นที่5นะคะต่อไปเราก็จะเอาเส้นที่1ลงไปเอาเส้นที่7ขึ้นมาทับเส้นที่6นะคะเอาเส้นที่2ลงไปเอาเส้นที่8ขึ้นไปทับเส้นที่7นะคะแล้วเราก็ปล่อยเส้นที่3ลงมาเลยนะคะต่อมาก็เอาเส้นที่4สอดเข้าไปในช่องหนึ่งนะคะส่วนเส้นที่5ก็สอดผ่านช่องเมื่อกี้ให้มันไปโผล่อีกช่องหนึ่งเส้นที่6ก็สอดผ่าน2ช่องเมื่อกี้ให้มันเฉียงไปอีกช่องหนึ่งเส้นที่7ก็สอดผ่าน3ช่องเมื่อกี้นะคะส่วนเส้นสุดท้ายแล้วก็ให้สอดผ่าน4เส้นเมื่อกี้นะคะให้มันโผล่ไปอีกช่องนึงเสร็จแล้วก็ดึงให้มันกระชับนะคะพอเราดึงเสร็จแล้วเราก็พลิกมาด้านนี้นะคะเราจะทำการพาดผ่าน5เส้นนะคะจับริบบิ้นพาดไปผ่าน5เส้นเลยนะคะพอเราพาดหมดแล้วนะคะมันจะเหลืออยู่5เส้นเราก็ทำการสอดเลยนะคะเส้นแรกเราก็สอดใส่ช่องแรกอย่างนี้นะคะทำตามคลิปเลยนะคะเส้นถัดมาเราก็สอดผ่านช่องเมื่อกี้ให้มันเฉียงออกไปอีกช่องนึงนะคะเส้นถัดมาแล้วก็สอดผ่าน2ช่องเมื่อกี้ให้มันไปเฉียงออกอีกช่องหนึ่งเส้นถัดมาแล้วก็สอดผ่าน3ช่องแล้วก็ให้มันเฉียงออกไปอีกช่องหนึ่งนะคะจนเส้นสุดท้ายก็สอดผ่าน4ช่องเมื่อกี้ให้มันเฉียงออกไปอีกช่องหนึ่งนะคะแล้วก็ดึงให้มันกระชับนะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกมาด้านนี้นะคะเราจะทำการเก็บริบบิ้นอีกรอบหนึ่งเราจะทำการสอดริบบิ้นโดยการสอดเข้าไปในช่องของมันเลยนะคะมันจะ
สอดผ่านริบบิ้น5เส้นนะคะมันจะลงช่องของมันพอดีเลยนะคะทำวนไปจนครบทั้ง8เส้นเลยนะคะพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตัดตกแต่งให้มันสวยงามเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเหรียญโปรยทานลูกมะปรางโปรยทานตัวนี้เราจะใส่เหรียญที่หลังก็ได้นะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ